อุทยานแห่งชาติแม่วงครับตอนนี้เบาเจ็ดกำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับท่านผู้ชมไปกางเต็นท์นอนสักหนึ่งคืนนะครับจะไปสัมผัสกับบรรยากาศข้างบนนะครับครับตอนนี้เบาเจ็ดมาอุทยานอะไรนะอุทยานช่องเย็นนะครับนำมาแจ้งเจ้าหน้าที่นำมาจ่ายค่าเข้านี่แหละโอเคเนาะเดี๋ยวเบาเจ็กก็จะเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมตามเบาเจ็กเป็นเนอร์ในระหว่างที่เบาเจ็กรอที่ลงทะเบียนขึ้นไปช่องเย็นนะครับมาเก็บบรรยากาศข้างล่างนี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับก็บรรยากาศแถวนี้ก็โอเคอยู่เนอะพอมีการมีลาทานน้ำไหลด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือหอดูดาวเบาแจ็คก็อู้ไปเลยนะท่านผู้ชมจะไปถือสานะครับตรงนู้นก็บ่อน้ำแร่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวที่แน่เบาแจ็คขอขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปฮันนีมูนกันนะที่รักเปิดกระเดกตกนะไอ้บันไดแข้งขาหักแห่งหายใจไข้หัวนะมึงเฮ้ยอ๋อไอ้ดูบันไดดิน่ารักดีนะเนี่ยแค่นี้พอแล้วนอนแล้วก็ควรใช่ทำบ้านเล็กๆนอนอย่างนี้เลยใช่ไหมขายเราขายบ้านเถอะแล้วมาทำอย่างเงี้ยซื้อต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกบ้านอยู่อย่างเงี้ยนอนเนี่ยใช่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิตื่นนอนไม่เต็มอิ่มตื่นนอนไม่เต็มอิ่มสวยไหมชอบไหมกลัวไม่ได้เที่ยวกลัวไม่ได้เที่ยววันนี้ตื่นกี่โมงนะตีสามครึ่งต้องรีบเก็บเต็นท์ใช่ไหมมาเข้าห้องน้ำรีบเก็บเต็นท์หน้าตาก็เลยแบบนี้ มันมองไม่เห็นหรอกมันมืด ไอ้ที่กล้าถ่ายนี่ไม่ใช่อะไรมันมืดไงไอ้บ้อนี่ดูบันไดเขาดิปะลงไปข้างล่างเถอะไม่นอนตรงนี้หรอกไม่อะ ระวังตกนะโอ้ยค่อยเดี๋ยวเรามาดูบ่อน้ำแร่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมลงเล่นได้มั้งแต่ตอนนี้คงไม่มีใครกล้าลงเพราะว่ามันหนาวเนาะอากาศมันหนาวโอ้โหน้ำเย็นน้ำใสมากเลยดูที่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติน้ำใสมากๆเลยเหมือนกับน้ำมันผุดมันเหมือนน้ำผุดขึ้นอ๋อไม่ใช่ผุดมันมีแมงวิ่งบนมันมีแมงวิ่งบนผิวนะครับใช่ครับครับบ่อแร่ธรรมชาติตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้บ่อมันจะเห็นสังเกตมีบ่อ1บ่อ2บ่อ3นะครับท่านผู้ชมบ่อแรกนู้นก็เป็นบ่อกลายเป็นบ่อน้ำอุ่นอันนี้ก็บ่อน้ำอุ่นนะครับเนี่ยมันคล้ายๆแบบน้ำร้อนนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนกับกรรมฐานเนาะน้ำแร่อ่ะอุ่นๆมากเลยอ่ะแต่ตรงนี้จะเป็นน้ำเย็นเลยกลายเป็นน้ำเย็นตรงเนี้ยอู้อันนี้เย็นนะครับอันนี้เย็นแต่เนี้ยอุ่นจื้อลุยนะครับอันนี้สามารถลงไปนั่งแช่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใครอยากจะแช่อ่ะแต่เบาแจ้งไม่แช่ครับเบาแจ้งอายอลาป้าเดินต่อดีกว่าอยู่กับแม่อุ้ยเดี๋ยวแม่อุ้ยกัดอีกชอบรถคันนี้มากเลยครับบรรทุกของได้เยอะๆดูดิถุงแต่ละถุงเยอะมากๆเลยอ่ะสุดยอดเลยนะครับทุกท่านไม่รู้นี่มากันกี่คนมีถังน้ำมันด้วยนี่แหละอุปกรณ์ทัวริงนะครับท่านผู้ชมทัวริงมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไปเที่ยวหาความสุขเนาะหอบความสุขเข้าตัวเองมันก็มีความสุขนะของขึงเรียบร้อยสวยงามค
อนนี้7:33นะครับนักท่องเที่ยวก็มารวมๆกันนะครับมาคอยคิวนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะขึ้นไปช่องเย็นเนาะก็ต้องมาลงทะเบียนกันตรงนี้ก่อนนะครับไม่มีการจองทางออนไลน์นะครับต้องมาจองด้วยตัวเองนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมมานะครับมาตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นไปกลางเต็นท์คืนนี้นะครับจะต้องไปนอนตรงคลองลานนะครับเพื่อที่จะมาลงทะเบียนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่บ่าวแจ้งมาที่นี่6 โมงเนาะแต่ที่ทำการเนี่ยเขาจะเปิดลงทะเบียนประมาณ8 โมงเช้าอะครับแต่ตอนนี้7:33นี้เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดออฟฟิศแล้วนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องคอยนานนะเนาะลงทะเบียนกันตรงนี้และเพื่อที่จะขึ้นไปกางเต็นท์บนช่องเย็นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดีดูนักท่องเที่ยวดิเนี่ยนั่งคอยคิวกันเต็มรถจอดกันเต็มเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นก็มอเตอร์ไซค์นะครับนะครับแต่บ่าวแจ็คอยู่ในรถนะครับท่านผู้ชมมัวแต่อัดคลิปนี่แหละแล้วก็ด้านหลังที่ออฟฟิศลงทะเบียนนี่นะครับก็มีลานกางเต็นท์นะถ้าใครไม่อยากจะไปกางเต็นท์บนช่องเย็นข้างบนเขานู่นนะครับก็กางตรงนี้ได้เนอะครับถนนช่องเย็นนี่นะครับบ่าวแจ็คจะถ่ายบางช่วงบางตอนนะครับว่าทางขึ้นมันเป็นยังไงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันก็โค้งไปโค้งมาแบบนี้แหละครับจากจุดตรวจนะครับทางเข้านี่นะมาถึงช่องเย็นนี่ก็กี่กิโลนะ28ใช่ไหม28กิโลนะครับท่านผู้ชมสภาพอากาศนะเย็นชื้นนะครับด้านในนี้เบาเช็คสังเกตนะมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ช่องเย็นอย่างเดียวนะที่กลางเต็นท์นะมันก็จะมีไหลทางเป็นบางจุดบางจุดแต่ละจุดมีที่กลางเต็นท์แล้วแต่เราจะเลือกกลางนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราจะพักกลางเต็นท์จุดไหนเราต้องบอกให้เจ้าหน้าที่รู้ด้วยนะครับครับตรงช่วงลงทะเบียนนะครับโอเคบ่าวแจ็คขับรถต่อนะครับครับตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงช่องเย็นแล้วนะครับด้านกลางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเนาะเพิ่นก็บางคนเพิ่นก็นอนมาแล้วเนาะบางคนก็เพิ่งจะมาถึงเหมือนเบาแจ็คเนี่ยแหละครับอ๋อนี่ไงช่องเย็นเหมือนคนนั้นออกพอดีเลยตรงนี้ก็ได้สำหรับอากาศณตอนนี้นะครับคือว่ามันแบบเย็นๆนะครับมาถึงขั้นหนาวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเอ้ยสว่างแล้วเนาะมันเช้าแล้วเนาะตอนกลางคืนนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะหนาวขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมเราก็คอยลุ้นกันเนาะตอนนี้บ่าวแจ็คหาที่จอดรถก่อนนะครับพอจอดรถได้ไม่รอรีนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็ครีบกางเต็นท์เลยนะครับบ่าวแจ็คก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้มันจะฝนตกหรือเปล่าเนาะต้องรีบกางให้มันเสร็จสิ้นให้เร็วๆอ่ะครับท่านผู้ชมสำหรับวิวบรรยากาศนอนเดี๋ยวบ่าวแจ็คค่อยเก็บให้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวบ่าวแจ็คเคลียเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวบ่าวแจ็คว่างปุ๊บนะบ่าวแจ็คก็จะไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมให้ดูให้ทั่วเลยนะครับของช่องเย็นตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมคอยนะครับคอยติดตามดูนะครับสำหรับผ้าที่บ่าวแจ็คถืออยู่นี่นะครับที่จะเอาเข้าไปในเต็นท์เนี่ยนะครับคือจะเอารองที่นอนของบ่าวแจ็คอะครับจะบ่ฮื้อมันชื้นความเย็นมันจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสกับที่นอนเราอะเนาะครับอันนี้มันคือกันน้ำได้ด้วยอะครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็ทยอยเอาที่นอนฟองน้ำที่สั่งทำเนาะเอามาปูทีละอันนะครับมันมี2ท่อนนะครับเนี่ยครับสามารถนอนได้4คนนะครับไอ้ที่นอนที่บ่าวแจ็คกำลังยกมาวางเนี่ยครับท่านผู้ชมนอนสบายอ่ะมาสัมผัสบรรยากาศที่ช่องเย็นเนาะช่องเย็นตอนนี้อากาศมันก็เย็นแล้วนะมันเย็นตอนนี้บะหมี่แดงอันนี้ช่วงเช้าอยู่นะช่วงเช้าก็โอเคอยู่บรรยากาศตอนนี้บ่าวแจ็คเลือกตรงนี้เป็นจุดที่2ตอนแรกจะอยู่ตรงโน้นเนาะแต่คิดไปคิดมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ชอบมีไม้กวาดด้วยนะไม้กวาดเล็กด้วยนะอ๋อมันมีขวดได้ป่ะ
ครับท่านผู้ชมตอนนี้เบาเจ็กอยู่ในเต็นท์นะครับเพราะว่าเฮามาที่ช่องลมเนาะมาที่ช่องลมที่กลางเต็นท์ช่องลมอ่ะมันมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไอตัวขุ่นนั่นแหละไอตัวขุ่นมันชอบมากินเลือดเราอ่ะมันมากินเฉยๆไม่ว่ามันมากินฟรีด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนตอดไปแล้ว 4-5 ตัวเนี่ยเจ็บใจนะครับท่านผู้ชมผิวว่าเป็นแผลหมดเลยอ่ะเสียอะไรเขาเรียกว่าเสียผิวหมดเลยอ่ะมันจะแก้ฝนมันโปรยมาหน่อยนึงเนาะเพราะบาเจ็กก็เลยเก็บของนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้ตกแรงตอนนี้มันหยุดแล้วนะครับท่านผู้ชมพอดีเห็นอยู่ในเต็นท์เนี่ยบรรยากาศตรงนี้สวยๆงามๆบาเจ็กก็เลยเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะในบรรยากาศอยู่ในเต็นท์นะครับท่านผู้ชมนั้นอันนั้นน้องพระแพงกินอะไรอ่ะกินอะไรโชว์กินเฉากล้วยค่ะกินเฉากล้วยใช่ไหมแต่มันชมวนแล้วเหลือแต่น้ำโอเคกินไปเถอะไม่ยอมชวนเลยนะเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บรรยากาศบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีเนาะงามก็ครับท่านผู้ชมนะดูละอองเป็นห้องว่าละอองเหรอไอหมอกนู่นมันมีเป็นบางช่วงนะครับและไอตรงนั้นนะที่เป็นเตานั่นนะคือเป็นควันไฟนะครับท่านผู้ชม ให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูห้องนอนของเบาแจ็คนะครับในลานกลางเต็นท์นะครับไปดูห้องนอนของเบาแจ็คห้องนั้นอันที่สองแล้วกันนี่ครับห้องนอนเบาแจ็คมีตุ๊กตาตุ๊กตาเทรนเนอร์ก่อนเข้าไปนี่จะต้องมีตุ๊กตาเนอะครับท่านผู้ชมนี่ครับห้องนอน3คนนะครับห้องนี้สำหรับนอน3คนมีปู่แจ็คยากบและน้องพระแพงนี่นั่งกินข้าวกันอยู่นี่เปรี้ยวมากโอเคป้าเดี๋ยวเบาแจ็คพาเข้าไปในห้องนะครับคืนละ12,000นะครับท่านผู้ชม เปิดก่อนรีบเปิดนะเห็นเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวขุ่นแมงตัวขุ่นเยอะเนาะแมงตัวขุ่นกันเลยรีบเปิดรีบปิดเนี่ยครับก็มีตัวแรด อันดับแรกมีแรดนะครับแล้วก็มีช้างนะครับแล้วก็มีไอ้สีส้มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีผ้าห่มของพระแพงอันนี้สีม่วงนี่ของพระอันนี้ของย่าอันนี้ของย่าสีนี้คือของเบาแจ็คนะครับเพราะว่าเบาแจ็คเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายจะต้องใส่ห่มสีทึบๆหน่อยเพราะว่ามันจะสกปรกอีวะแล้วนี่ของพระแพงนะครับผ้าห่มอันนี้นะมันอุ่นนะครับแล้วเบาแจ็คก็มีผ้านวมติดมาในรถด้วยนะเพราะว่าการถ้ามันหนาวสุดๆแล้วเบาแจ็คก็จะเอาผ้านวมใหญ่ๆอ่ะเอามาใช้ด้วยแล้วก็มีพัดลมนะครับอันนี้มันก็ระบายได้ดีหุ้ยมันมีมดด้วยมันมีมดมาเล่นกับเราด้วยเนี่ยนี่นะมันติดขาเดี๋ยวมันก็ไปโอเคครับไปกินต่อคืนละ12,000นะครับท่านผู้ชมห้องเนี่ยใครจะมาเจ้าก็มาเจ้าเดี๋ยวบอกแจ็คเปิดให้เจ้านะครับเดี๋ยวเบาแจ็คนั่งกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงนะเก็บเพิ่มพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คอิ่มท้องอิ่มอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะรอบๆนี่แหละที่ช่องเย็นนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นักท่องเที่ยวเปิ้นก็ทยอยขึ้นมากางเต็นท์นะครับก็มาเรื่อยๆครับแต่เบาแจ็คกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็สบายสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาข้างบนนะครับที่ยังบ่เคยขึ้นมาเนาะอย่าลืมพกสเปรย์ตะไคร้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันไอตัวขุ่นได้นะครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไฮไลท์นะครับที่นักท่องเที่ยวเพิ่งมาถ่ายรูปตรงช่องเย็นเนี่ยครับบ่าวแจ็คก็มาถ่ายแล้วเนสำหรับคลิปนี้เบาแจ็คขอเป็น EP 1นะครับจะได้แล้วก็คอยติดตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าเบาแจ็คเก็บบรรยากาศข้างบนนี้นะช่องเย็นตรงนี้นะเยอะขนาดเลยครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคลิกเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับต่อจากคลิปนี้นะครับ EP 2นะครับ